สวัสดีค่ะแฟนๆ Money Chat ค่ะวันนี้เรามาพบกันเป็น EP ที่2นะคะที่เราพูดคุยกับดร.วิสิทธิ์องค์พิพัฒนากุลนะคะนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพแล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ Trinity จำกัดด้วยนะคะใน EP 1ฟังกันไปแล้วนะคะวิเคราะห์ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของฟันโฟนะคะคุณวิสิทธิ์บอกชัดเจนนะคะไม่ว่าใครจะมาก็ตามนะคะเงินดอลลาร์มีโอกาสอ่อนค่าเงินทุนที่เข้าลงทุนก็จะไหลออกนะคะแล้วก็มีโอกาสจะกลับไปที่ตลาดเกิดใหม่นะคะแต่เสียใจค่ะไม่มีประเทศไทยอยู่นะคะก็จะมีจีนกับเวียดนามเนื่องจากว่าเขาลงทุนเนี่ยเขาก็ไปลงทุนตามภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบน้อยจากโควิดนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่ของเราเป็นส่งออกแล้วก็ท่องเที่ยวเราก็ยังไม่ได้กลับคืนมานะคะเหมือนเดิมค่ะก็เลยอาจจะต้องพักไว้ชั่วคราวนะคะฉะนั้นใน EP 2นี้เราจะพาไปเจาะธีมการลงทุนกันนะคะเมื่อเราเห็นภาพรวมเป็นแบบนี้แล้วคุณวิสิทธิ์ก็มองว่าปีนี้เนี่ยเราจะคาดหวัง 1,300 จุดดัชนีหุ้นไทยคงจะยากเพราะว่าอัตราการเติบโตกำไรสุทธิต่อหุ้นเราไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะประมาณสัก76บาทต่อหุ้นก็เลยอาจจะไม่จูงใจเท่าไหร่นะคะฉะนั้นก็จะอยู่ประมาณสัก 1,200 จึงเป็นโอกาสการเลือกหุ้นหรือไม่แล้วถ้าเลือกเนี่ยจะเป็นธีมไหนดีคุณวิสิทธิ์ยันแย้มมาแล้วมีอยู่3ธีมนะคะเรามาพูดคุยกันต่อเลยนะคะกับดร.วิสิทธิ์สวัสดีค่ะดร.วิสิทธิ์ขาขอบคุณนะคะอยู่กันอีก1 EP แล้วนะคะเป็น EP ที่2แล้วนะคะแฟนๆขาแต่ EP นี้เนี่ยเราจะลงลึกกันเรื่องของธีมการลงทุนนะคะคุณวิสิทธิ์ขาเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยไตรมาสที่4ปีนี้เนี่ยมันเป็นเวลาของการลงทุนมั้ยคะครับผมเชื่อว่าปีนี้ไตรมาส4กับปีหน้านี้นะครับจะมีช่วงหนึ่งที่เรียกว่าตลาดผันผวนแรงๆมากๆนะครับฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนอาจจะต้องเลือกหุ้นที่เรียกว่าไพ่เปิดบุ๊กต่ำๆเลยนะครับเรียกว่าเป็นสตรัทจิกอินเวสเมนต์เลยนะครับว่าลงมาเนี่ยนะครับถูกกว่าเชลเดอร์เดิมเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้นักลงทุนได้กำไรนะครับผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าปีหน้ามีโอกาสที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยโอกาสปรับตัวฐานแรงมีโอกาสเป็นไปได้นะครับเหมือนไตรมาส2ที่ผ่านมาเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยคือผมคิดว่านักลงทุนกลยุทธ์ที่1เลยเนี่ยอาจจะต้องมีเงินสดส่วนหนึ่งเพื่อซื้อหุ้นตอนที่ปรับฐานลงมานะครับ IMF คาดการเศรษฐกิจนะครับมีดับเบิลดิปนะครับดับเบิลดิปขาขยิ่งฉะนั้นตลาดทุนเหมือนกันนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็น W shape ขาขยิ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อนักลงทุนมีเงินสดในมือเนี่ยนะครับก็สามารถเลือกหุ้นนะครับที่เรียกว่าเราเล็งมาตั้งนานแล้วนะครับว่าจะซื้อยังไงนะครับฉะนั้นปีหน้าเป็นปีของเรียกว่า strategic investment เลยนะครับ ลงทุนเพื่อเป็นเชิงกลยุทธ์นะครับการลงทุนเพื่อเป็นพาร์ทเนอร์เลยนะครับฉะนั้นผมอยากให้นักลงทุนมองมุมมองนี้นะครับว่านักลงทุนจะสามารถทำกำไรจากความคิดแบบนี้ได้นะครับส่วนเรื่องธีมการลงทุนเนี่ยนะครับผมคิดว่าการเลือกตั้งผ่านในสหรัฐเนี่ยจะกำหนดธีมแล้วนะครับผมขออนุญาตนะครับว่าถ้าทรัมป์นะครับมาเนี่ยนะครับพวกพลังงานดั้งเดิมนะครับก็จะเอาเพอร์ฟอร์มขึ้นมานะครับส่วนแบงกิ้งเซกเตอร์ก็จะไม่เพอร์ฟอร์มนะครับฉะนั้นผมขออนุญาตดูก่อนนะครับว่าถ้าทรัมป์สามารถคอนโทรลสภาได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับอินดัสเทรียลเอสเตทนะครับรวมทั้งเรื่องของตัวพลังงานดั้งเดิมก็จะเอาเพอร์ฟอร์มส่วนที่ไม่เพอร์ฟอร์มคือแบงกิ้งเซกเตอร์นะครับแต่เรื่องกรณีว่าไบเดนมาแน่นอนเนี่ยนะครับเขาคงใช้เรื่องพลังงานทางเลือกนะครับพลังงานสะอาดนะครับแล้วก็เป็นไปได้นะครับว่าเขาอาจจะเจรจาต่อรองเรื่องสมการการค้ากับเรื่องเกี่ยวกับตัว climate change นะครับการเปลี่ยนเรื่องกับพลังงานสะอาดต่างๆเนี่ยนะครับฉะนั้นเป็นไปได้นะครับว่ากลุ่มพลังงานสะอาดจะเอาเปอร์ฟอร์มนะครับกลุ่มแบงก์ก็จะเอาเปอร์ฟอร์มนะครับแต่ว่ากลุ่มพลังงานที่เป็นพวกถ่านหินน้ำมันก็จะไม่เปอร์ฟอร์มนะครับจะสังเกตนะครับว่าทิศทางการลงทุนเนี่ยจะถูกกำหนดโดยช่วงประมาณพฤศจิกายนนะครับฉะนั้นเนี่ยคือนักทุนเวลาเลือกธีมเนี่ยอาจจะต้องดูเรื่องภาพใหญ่ก่อนนะครับแต่โดยโอเวอร์ออลเนี่ยอยากให้นักทุนมองเรื่องของ strategic investment นะครับอันที่สองเนี่ยให้อยากให้ดูเรื่อง mega trend นะครับ mega trend อันที่สำคัญคือเราเจอเรื่องเกี่ยวกับ aging population นะครับประชากรสูงวัยนะครับฉะนั้นกลุ่ม healthcare นะครับ
จะมีนวัตกรรมทางเฮลท์แคร์ออกมานะครับต่างๆเนี่ยนะครับที่ออกมาเนี่ยผมแค่กลุ่มนี้ก็จะเป็นตัวที่อัพเพอร์ฟอร์มนะครับอันที่3เนี่ยเราก็จะเจอกลุ่มที่เรียกว่าเป็น เกี่ยวกับบริหารจัดการหนี้นะครับต้องยอมรับว่าคือ พอเรื่องเกี่ยวกับหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นนะครับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงเนี่ยเรื่องหนี้ก็จะออกมาค่อนข้างเยอะนะครับบริษัทที่ได้ประโยชน์จากการบริหารจัดการหนี้ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะได้ประโยชน์นะครับส่วนอีกธีมนึงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของตัวบริษัทจดทะเบียนที่สามารถหา S curve เจอนะครับอาทิเช่นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำพวกสินค้าคอมมูนิตี้ตอนหลังเนี่ยเขาทำสินค้าที่มี high value added เพิ่มขึ้นนะครับต่างๆนี้นะครับก็คือจากเมื่อก่อน margin ต่ำๆสามารถเป็น margin สูงๆนะครับหา S curve ได้นะครับนะครับหรือหลายบริษัทเนี่ยที่ออกรายการ business model นะครับเราเห็นการทำ S curve เลยนะครับซึ่งหลายบริษัทเนี่ยก็มี valuation ที่ดีเลยครับค่ะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ strategic partner strategic investment นะคะก็คือคุณวิสิทธิ์ให้มองว่าบริษัทไหนก็ตามถ้าเขามีการขยายไปจับมือกับคนอื่นที่สามารถทำให้เพิ่มช่องทางการขายเพิ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าทำให้เขาเติบโตได้อันนั้นน่าลงทุนอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ครับครับเรื่อง strategic investment เนี่ยจะมีทั้งจะมีทั้งหมด 2-3 ธีมอยู่ซ่อนอยู่ข้างในนะครับธีมที่1 นะครับก็คือว่าธีมที่ถ้าราคาหุ้นตกลงมาเยอะนะครับสมัยราคาเหมือนกับสมัยเมื่อประมาณสักไตรมาส2ปีนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าบริษัทไหนที่ราคามี margin of safety สูงนะครับอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยนะครับบริษัทที่สามารถจับเรียกว่ามีพาร์ทเนอร์ที่มีค้นพบนวัตกรรมต่างๆนะครับอาทิเช่นนะครับว่าถ้าเกิดเขามีสินค้าโปรดักต์ที่เรียกว่าเป็น community นะครับที่ margin อยู่ 4-5% นะครับแต่สามารถเพิ่มมีพาร์ทเนอร์เข้าไปเนี่ยทำให้มาจริงมา 25-30% นะครับ mm-hmm. มีตลาดใหม่ๆต่างๆนี่นะครับตรงนี้เนี่ยครับเป็นโอกาสนักลงทุนนะครับกลายว่าปีหน้าเนี่ยเป็นปีของการค้นพบ S curve นะครับผมเชื่อว่าโควิด-19 เนี่ยจะมันสู่การค้นพบ S curve ในหลายอุตสาหกรรมครับครับเพราะว่าแต่ละธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อการอยู่รอดใช่ครับก็ธุรกิจก็จะอาจจะต้องเมิร์จกันใช่หรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์จับมือกันใช่ครับในเรื่องของการทำธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่ใช่ครับใกล้ๆกันแต่ไม่เหมือนกันใช่ครับประมาณนั้นใช่ไหมคะซึ่งก็คือว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยนะครับมีการจับมือกันระหว่างห่วงโซ่บนห่วงโซ่ล่างนะครับเพื่อเพิ่ม value added นะครับฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ margin ของบริษัทนั้นอยู่รอดเพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยยังไม่สะท้อนเข้ามาในมูลค่าหุ้นเลยนะครับคุณวิสิทธิ์กำลังจะบอกว่าบางบริษัทเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณกลางกับปลายน้ำแต่ว่าไปต้นไม่ได้ก็เลยต้องไปจับมือกับอีกบริษัทหนึ่งซึ่งผลิตต้นอยู่ก็กลายเป็นว่าสองบริษัทพอเมิร์จด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็กินทั้งห่วงโซ่เลยใช่ไหมคะบริหารจัดการต้นทุนแล้วก็มีมาร์จิ้นที่ดีขึ้นใช่ครับซึ่งก็เป็นปีที่เรียกว่านักทุนเนี่ยสามารถที่จะทำกำบ้านและสามารถมองออกนะครับว่าบริษัทไหนจะได้ประโยชน์จากห่วงโซ่อุปทานนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็เปรียบเสมือนเจอ S curve เลยนะครับซึ่งอาจจะมีเป็น10บริษัทเลยนะครับพี่กำลังทำอย่างนี้อยู่เป็นขนาดกลางๆขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่คะจำเป็นยิ่งนะครับที่จะเป็นขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับเพราะว่าบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีห่วงโซ่ครบแล้วนะครับแต่บริษัทกลางและใหญ่เนี่ยไอ้บริษัทกลางและเล็กเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องค้นพบ S curve ของตัวเองนะครับนะครับหรือบางบริษัทที่ทำอย่างเครื่องเดิมนะครับถ้าสามารถหาตลาดใหม่ได้นะครับหาคน financing ได้ต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ใน target sector ใหม่ได้ด้วยนะครับต่างๆนี่แล้วก็เป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นสิ่งท้าทายของผู้ประกอบการและเป็นสิ่งท้าทายของนักลงทุนด้วยครับอืมค่ะคุณวิสิทธิ์ขานั้นเรียนถามนิดนึงค่ะว่าหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะซื้อบริษัทที่ขนาดใหญ่ๆไปแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าเขากินตลาดภาพรวมอยู่แล้วแต่ก็มีคำถามว่าทุกคนไปลุมซื้อหุ้นตัวนั้นหมดมันแพงไปแล้วหรือยังมันทำให้ตัวใหญ่แล้วอุ้ยอ้ายมากยกตัวอย่างอย่าง CPO ทุกคนก็จะบอกอันนี้เป็นซูเปอร์สตาร์นะคะซูเปอร์สต็อกก็สามารถลงทุนได้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรือว่ามันธีมสำหรับการลงทุนในช่วงของปีหน้าเนี่ยกลางๆกับเล็กๆจะดูแบบว่ามีโอกาสที่เราได้ราคาที่ไม่ได้แพงมากครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้มากในอนาคตครับแบบไหนดีคะคุณวิสิทธิ์ครับผมขออนุญาตเป็นไลฟ์ไซเคิลของนักลงทุนดีกว่านะครับหลายท่านอยากลงทุนที่เรียกว่าเป็นหุ้นสบายๆนะครับเรียกว่าเติบมาก็
ไม่ต้องตกใจนะครับยังอยู่ดีดีมีสุขครับก็คือว่าจะมีลักษณะหลายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นักลงทุนนะครับนักลงทุนหลายท่านเนี่ยอยากลงทุนที่ว่าหุ้นขนาดใหญ่หน่อยเพื่อความปลอดภัยนะครับนักลงทุนหลายท่านก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะอยากลงทุนหุ้นที่ค้นพบ S curve นะหุ้นเทิร์นอราวนะที่มั่นใจนะครับว่าไตรมาสนี้ไตรมาสหน้าเนี่ยกำไรเป็นบวกแน่นอนนะครับหรือว่าได้โปรเจกต์ใหม่ๆนะครับได้สินค้าใหม่ๆนะครับหรือว่าได้เรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆต่างๆนี่นะครับก็สามารถที่ทำให้หุ้นถูกปรับเรียกว่า related PE ขึ้นมานะครับสุดท้ายตอบโจทย์ก็คือเรื่องของการจัดตะกร้านะครับว่าอาจจะต้องมีตะกร้าที่ว่า big cap นะครับ big cap เนี่ยนะครับข้อดีคือ dividend ปันผลสม่ำเสมอนะครับกระแสเงินสดสม่ำเสมออีกตะกร้านึงเนี่ยเป็น small cap นะครับอาจจะเป็นหุ้นที่แบบเรามั่นใจว่าไปวิสิตแล้วเนี่ยนะครับมี S curve แน่นอนนะครับหรือบางบริษัทนะครับที่ว่า PE ปีหน้าต่ำกว่า PE 3ปีที่ผ่านมาเท่าหนึ่งนะครับไอ้นี่ก็จะว่าเป็นหุ้นถูกแล้วนะครับหรือว่ากำไรในครึ่งปีหลังนะครับดีกว่าครึ่งปีแรกนะครับอันนี้ก็อยู่ในเรดาร์นักลงทุนนะครับผมก็ใจว่าทาง IAA เว็บไซต์ AA นักลงทุนสามารถมองได้เลยนะครับมีเป็น 20-30 บริษัทเลยนะครับที่เรียกว่ากำไรปีหน้านะครับดีกว่ากำไรปีนี้เยอะรวมทั้ง PE ปีหน้าเนี่ยนะครับต่ำกว่าปีนี้ครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นจะมีหลายบริษัทเป็นแบบนี้ครับค่ะเมื่อสักครู่คุณวิสิทธิ์พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับทางด้านของสุขภาพของเราเนี่ยนอกจากว่าเราจะมีแฟกชิปเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็ยังมีแฟกชิปที่เป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลอีกใช่ครับมันมีโอกาสในตลาดหุ้นไทยไหมครับบริษัทไหนที่มันจะเข้าตีมนี้บ้างเนี่ยครับผมว่ามีหลายบริษัทนะครับอย่างบริษัททำฟู้ดนะครับถ้าเกิดขยับนิดนึงนะครับก็อาจจะเป็นนิวทริชั่นนะครับหรือขยับนิดนึงเป็นฟาร์มาซูติกนะครับซึ่งต่างๆนี้เป็น value added ขึ้นมาทั้งนั้นนะครับแล้วตลาดเรื่องเกี่ยวกับทั้งเครื่องสำอางนะครับจากพืชมาเป็นเครื่องสำอางเนี่ยก็เป็นตลาดที่ใหญ่นะครับฉะนั้นเนี่ยคือผมเชื่อว่านะครับว่าตลาดพวกเกี่ยวกับ value added ต่างๆเนี่ยเป็นตลาดที่มี marginนะครับค่ะคุณวิสิทธิ์เป็นนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพนะคะฉะนั้นก็จะดูในเรื่องของพื้นฐานแล้วก็ติดตามเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นเรื่อง S-curve ใหม่ๆของธุรกิจนะคะเพราะเกิดโควิดขึ้นแล้วเนี่ยมันทำให้เราเห็นโอกาสของการเลือกหุ้นที่เขากำลังเปลี่ยนโมเดลธุรกิจเนี่ยค่อนข้างเยอะไหมคุณวิสิทธิ์แล้วมันเกิดในหุ้นประเภทไหนคะครับสิ่งที่เห็นหลายอันนะครับบางบริษัทที่เป็นโฮลดิ้งนะครับบริษัทแม่เป็นคนอัดฉีดเม็ดเงินเข้าบริษัทลูกแล้วบริษัทลูกไปหาพาร์ทเนอร์ต่างๆแล้วทำแวลูขึ้นมาโฮลดิ้งอันนี้ก็เป็นบริษัทหนึ่งนะครับสุดท้ายเนี่ยบริษัทถ้าเมื่อไหร่ก็ตามบริษัทลูกเติบโตเนี่ยบริษัทแม่ก็เติบโตไปด้วยนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับสิ่งที่เห็นก็คือว่าบริษัทไปจับมือกับพันธมิตรที่เป็นเรียกว่าอยู่ในห่วงโซ่อุปทานนะครับตรงนี้ก็คือทำให้มาร์จิ้นก็เพิ่มขึ้นนะครับอันที่สามเนี่ยบริษัทเนี่ยอาศัยฐานลูกค้าที่แน่นของตัวเองนะครับสามารถขายโปรดักต์ใหม่ๆเข้าไปนะครับโดยกินมาร์เก็ตแชร์ต่างๆเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์หลายอันมีหลายบริษัทนะครับเมื่อสักครู่คุณวิสิทธิ์บอกว่าถ้าเป็นที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณโจไบเดนมาหรือว่าเป็นคุณทรัมป์มาดูเหมือนว่ากลุ่มที่อาจจะไม่ได้รับอานิสงส์เท่าไหร่นั้นคือเรื่องของพลังงานนะครับคืออย่างนี้ครับว่าคือทรัมป์เนี่ยนิยมพลังงานดั้งเดิมนะครับนิยมพลังงานดั้งเดิมนะครับก็คือกลุ่มพวกน้ำมันถ่านหินใช่ไหมครับแต่คุณไบเดนเนี่ยนิยมพลังงานสะอาดนะครับจะสังเกตนะครับว่าจะตรงข้ามกันเลยนะครับตรงข้ามแล้วนักลงทุนจะทำไงจะเฮดจิ้งยังไงนะครับจะสังเกตนะครับว่าไม่ว่าใครก็มากันแล้วแต่นี่นะครับถ้าเลือกผิดทางนะครับก็จะทำให้ผลการลงทุนอาจจะไม่ดีนะนะครับถ้าเพื่อนักทุนอาจจะเลือกกลุ่มเทเลคอมก็ได้นะครับเป็นนิวทรอลนะครับสำหรับว่าใครมาก็แล้วแต่นี่นะครับแล้วเทเลคอมบางบริษัทเนี่ยนะครับมีเงินปันผลดีด้วยนะครับและบางบริษัทนะครับมีเงินปันผลดีนะครับฉะนั้นจะสังเกตนะครับว่าขึ้นอยู่กับกลยุทธ์นักลงทุนนะนักลงทุนบางท่านมั่นใจว่าท่านนี้มาก็อาจจะเทไปทางนี้นะครับมั่นใจว่าท่านนี้มาเทไปทางนี้แต่อย่างที่เรียนนะครับว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐรอบนี้สำคัญที่สุดในรอบ12ปีเลยนะครับมีผลต่อทิศทางตลาดทุนโลกแน่นอนครับอย่างปีหน้าเนี่ยโอกาสที่ฟันโฟจะไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีสูงไหมคะคุณวิสิทธิ์คือผมคิดว่าจะเป็นพักๆนะครับจะเป็นพักๆนะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าเงินที่ไหลเข้ามาจะเป็น active fund
นะครับ passive fund เนี่ยอาจจะลงทุนในจีนก่อนนะครับจีนเนี่ยนะครับก็คือว่าอีก 3-4 ปีเนี่ยเขาจะมี weighting เกือบครึ่งนึงของ MSCI นะครับส่วนเวียดนามเองเนี่ยพฤศจิกายนเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นเบอร์1ของ Frontier Market นะครับเบอร์1นะครับหลังจากคูเวตเนี่ยถูกอัปเกรดนะครับเข้าไปอยู่ใน Emerging Market นะครับฉะนั้นฟันโฟเนี่ยก็ถูก allocate ใหม่นะครับก็อาจจะเข้าเวียดนาม600ล้านเหรียญในพฤศจิกายนนี้นะครับแล้วเวียดนามก็โอกาสเป็นไปได้นะครับว่าอีก2ปีนะครับเขาจะเข้าไปอยู่ใน Emerging Market นะครับฉะนั้นต่างๆนี้เนี่ยนะครับฟันโฟเนี่ยมัก allocate ตามเรื่อง weighting ใน MSCI นะครับส่วนประเทศไทยเองเนี่ยต้องยอมรับ weighting 2% เนี่ยถือว่าน้อยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับนักทุนอาจจะต้องมอง bottom up ละนะครับมอง mid to small cap มากขึ้นนะครับฉะนั้นที่ผมเห็นมาเนี่ยนะครับ mid to small cap บางบริษัทเนี่ยขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยมี PE ที่ไม่สูงเลยนะครับแล้วก็มี earning growth ดีกว่า big cap อีกนั่นหมายความว่าเรื่องของความเรียกว่าปรับตัวอาจจะปรับตัวได้เร็วกว่า Big Cap ในภาวะของโควิด-19 นี้ครับค่ะวิธีการดูบอกว่า PE ไม่สูงเลยเนี่ยคุณวิสิทธิ์ให้เทคนิคนิดได้ไหมคะนะครับก็คือดูเรื่องของราคาด้วยการกำไรนะครับคือดูจากว่า PE ในอนาคตนะครับถ้าต่ำกว่า3ปี PE เฉลี่ยนะครับสัก 25-30% นั่นหมายความว่าคืออย่างน้อยมี Margin of Safety แล้วนะครับบางบริษัทเนี่ย PE อนาคตเนี่ยต่ำกว่า PE เฉลี่ย3ปีที่ผ่านมา 50% เลยนะครับอันนั้นก็ถือว่ามี margin of safety นะครับนี่เราก็ต้องรู้นะคะว่าบริษัทไหนที่โตแรงๆใช่ครับอาทิเช่นนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างบางบริษัทเนี่ยคือได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันลดลงนะครับหลายบริษัทเนี่ยก็ราคาเราเห็นเรื่องเกี่ยวกับmarketing margin ของพวกปั๊มนะก็เพิ่มขึ้นนะครับหรือบางบริษัทเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากการที่ว่าพอน้ำมัน over supply เขามีถังเก็บแล้วกินค่าฟรีจากถังนั้นต่างๆนี่นะครับฉะนั้นเนี่ยคือมันก็จะมีหลายบริษัทที่ได้ประโยชน์จากแบบนี้ครับคือจากแมคโครเทรนเนี่ยนักลงทุนสามารถที่จะมาหาหุ้นที่เป็นไมโครเทรนได้ครับครับค่ะฉะนั้นหลักๆสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยปีหน้าก็จะเป็นในกลุ่มที่คุณวิสิทธิ์บอกใช่ไหมคือได้ประโยชน์จากสงครามทางการค้าไม่ว่าใครมาสงครามทางการค้ายังอยู่ใช่ครับอันที่สองก็คือ strategicinvestment ครับใช่ครับ strategic investment อันนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือไปในห่วงโซ่อื่นๆมากขึ้นไปจับเป็นพาร์ทเนอร์คนอื่นอันที่3ก็คือมีการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจใช่ครับเพื่อที่จะหลีกในกลุ่มที่แบบว่าได้รับผลกระทบไปแล้วก็ไปสู่กลุ่มธุรกิจใหม่ใช่ครับอันนี้เป็นหลักๆ3ธีมอันโดยเฉพาะยิ่งอันที่2เนี่ยเรื่อง strategic investment เนี่ยจะทำให้นักทุนมี capital gain ที่สูงมากเลยนะครับเพราะว่า strategic investment เนี่ยถ้านักทุนคิดในเชิงของกลยุทธนะครับคิดในเชิงพาร์ทเนอร์เนี่ยนะครับเราจะค้นพบหุ้นที่ดีๆที่อันเดอร์แวลูค่อนข้างมากครับค่ะคุณวิสิทธิ์คิดว่าการหาหุ้นที่เป็นซูเปอร์สต็อกกับแวลูสต็อกเนี่ยอันไหนง่ายกว่ากันคะในถัดไปจากนี้ครับในอนาคตข้างหน้าปีหน้าหุ้นหลายบริษัทเป็นแวลูสต็อกเลยนะครับ ก็คือราคาต่ำลงมานะครับผมคิดว่าปีหน้ามีโอกาสค้นพบหุ้นซูเปอร์สต็อกมากครับมีโอกาสใช่ครับเพราะว่าราคาบางบริษัทจะปรับลงมามากจนกระทั่งเรียกว่ามีแรงจูงใจในการซื้อเลยนะครับแสดงว่าบริษัทพวกนี้จะเป็นลักษณะหนึ่งก็คือว่ามี margin of safety สูงมากครับแต่คุณนิสิตบอกว่ามันน่าจะอยู่ในกลุ่ม mid small ก็คือกลุ่มขนาดกลางและขนาดเล็กมากกว่าใช่ครับครับเป็นขนาดกลางขนาดเล็กนี่คือ non set 100กับ MAI คือถ้าดูจากตัว earning consensus เนี่ยนะครับตัวนอนเซ็ตร้อยเนี่ยกับเป็น earning growth ที่ดีกว่านะครับ price per book ก็ต่ำกว่านะครับ MAI เนี่ยต้องยอมรับบางบริษัทเนี่ย PE ก็สูงแล้วนะครับก็คือว่าแต่ว่านักลงทุนเนี่ยอาจจะมองเรื่องการ growth ของเขาการเติบโตของเขาครับค่ะอย่างปีหน้าเนี่ยเรื่องการบริโภคภายในประเทศจะกลับมาไหมคะคุณวิสิทธิ์ครับอย่างที่เรียนนะครับว่าการบริโภคภายในประเทศเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยที่มีความท้าทายนะครับจะมีความอ่อนไหวมากเลยนะครับเพราะว่า6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่รัฐบาลท่านให้ 5,000 บาทต่อเดือนเนี่ยนะครับรวมทั้งมีการพักชำระหนี้เนี่ยนะครับพอพ้น6เดือนแล้วเนี่ยการชำระหนี้กลับไปปกติหรืออาจจะมีปรับโครงสร้างหนี้บ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะกินเข้าไปในส่วนที่เรียกว่า เงินส่วนเกินนะครับพอเงินส่วนเกินไม่มีเนี่ยนะครับก็จะทำให้การบริโภคลดลงนะครับจะสังเกตนะครับว่าเทรนด์นี้ก็เป็น normal trend ทั่วโลกนะครับ
หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการทำอาหารที่บ้านนะครับเข้าใจว่าทาง business model ก็มีบริษัทหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากการทำอาหารที่บ้านนะครับยอดขาย new high กำไร new high อย่างเงี้ยนะครับ XO exotic food นะครับก็คือนี่นะครับก็คือว่านักทุนอาจจะต้องหาหุ้นที่ได้ประโยชน์จาก new normal ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ new normal ที่เปลี่ยนแปลงไปคือการทำอาหารทานเองที่บ้านมากขึ้นนะครับหรือจากการที่ว่าพอเปิดเมืองทุกคนอยากท่องเที่ยวก็ทำให้กลุ่มที่เรียกว่าแก๊สสเตชันได้ประโยชน์อะไรแบบนี้ครับครับฉะนั้นในช่วงที่ก่อนจะถึงการเลือกตั้งก็คือตุลาคมไปถึงก่อนเลือกตั้งเนี่ยเงินจะเข้าไปอยู่ในตราสารนี้ก่อนใช่ครับใช่ไหมนั้นทองก็น่าจะใช่ด้วยไหมคะทองนี่คืออย่างนี้นะครับถ้าสมมตินะครับว่าทำมานะครับสมมตินะครับผมอนุญาตนะครับทำเนี่ยจะใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายพิเศษนะครับพอต้องยาผ่อนคลายพิเศษปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจจะติดลบพอดอกเบี้ยที่แท้จริงติดลบเนี่ยทองเนี่ยก็จะเอาเปอร์ฟอร์มขึ้นมานะครับอย่างที่เรียนนะครับปีหน้าคือผมมองว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยน่าจะอ่อนตัวลงฉะนั้นทองคำเนี่ยนักทุนสามารถซื้อเมื่ออ่อนตัวได้ครับอ๋อก็จะเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งที่เป็น asset allocation กระจายไปได้ใช่ครับคุณวิสิทธ์แนะนำอะไรบ้างหุ้นอันดับหนึ่งคือจัดสรรตะกร้านะครับหุ้นไทยเนี่ยให้น้ำหนักประมาณสัก 15-20% นะครับเน้นเฉพาะหุ้น small to mid cap นะครับหุ้น big cap มีบ้างเพื่อเป็น dividend นะครับอันที่สองเนี่ยต้องมีทองคำประมาณสัก 10% นะครับเมื่ออ่อนตัวนะครับอันที่สามตราสารหนี้สำคัญนะครับเพราะตราสารหนี้จะให้เรา cash flow เราสม่ำเสมอนะครับอันที่4หุ้นต่างประเทศนะครับหุ้นจีนหุ้นเวียดนามเนี่ยต้องอยู่ในพอร์ตโฟลิโอนะครับอันที่5คือเงินสดนะครับจะต้องมีเงินสดเนี่ยอยู่ประมาณ 25-40% ของพอร์ตโฟลิโอเลยนะครับอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นปีหน้าจะเป็นปีที่ผันผวนไม่ต่ำกว่าปีนี้เลยครับค่ะความผันผวนปีหน้าจะเกิดขึ้นจากอะไรบ้างคะนะครับอันที่1นะครับกำลังซื้อที่อ่อนตัวลงนะครับอันที่2 GDP ที่อ่อนตัวอันที่3มีโอกาสที่เกิดดับเบิลดิฟนะครับก็คือดับเบิลขาขยิงนะครับนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับอันที่4คือ policy ของผู้กำหนดนโยบายทั้งหลายเนี่ยนะครับเม็ดเงินจะไม่เท่ากับปีนี้ละนะครับเพราะปีนี้อัดไป20ล้านล้านเหรียญเนี่ยยังปราบโควิดไม่อยู่เลยนะครับปีหน้านี่ไม่รู้จะเอาจากที่ไหนครับ20ล้านล้านเหรียญเนี่ยครับแต่สหรัฐเขาก็ก่อนนี้ได้เรื่อยๆค่ะคือมันมี side effect นะครับสหรัฐก่อนนี้ได้เรื่อยๆจนกระทั่งตัวนี่สถานะต่อ GDP มันขึ้นไปถึงระดับเรียกว่าเรคคอร์ดไฮแล้วนะครับรวมทั้งสังเกตนะครับว่าการอัดฉีดเม็ดเงินของเฟดนะครับตอนแรกเฟดมีบาลานซ์ชีทเนี่ยก่อนเกิดโควิด4ล้านล้านเหรียญนะครับอัดฉีดเข้ามาเป็น8ล้านล้านเหรียญนะครับภายใน2เดือนเองแล้ว8ล้านล้านเหรียญเริ่มนิ่งแล้วแสดงว่าเฟดก็กลัวเรื่องไซด์เอฟเฟคเหมือนกันว่าผลกระทบของการที่ว่าอัดฉีดเงินเข้าไปเนี่ยนะครับอาจจะเกิดเรียกว่าอินเฟลชันนะครับถ้านะครับถ้าอัดฉีดเงินไปเรื่อยๆแล้วเศรษฐกิจไม่ฟื้นนะครับจะมีปัญหาหนึ่งเรียกว่าสตั๊กเฟชันนะครับก็คือเศรษฐกิจนิ่งบวกเงินเฟ้อนั่นยิ่งแก้ยากนะครับแต่ว่าปัญหาเรื่องของการก่อนนี่มาตั้งแต่สมัยหลายปีมาแล้วนะคุณบารักโอบามานี่ก็ค่อนข้างชัดเหมือนกันนะครับก็ไม่เห็นมีใครแคร์เท่าไหร่นะคะคุณวิสิทธิ์ก็ยังก่อไปได้เรื่อยๆใช่ไหมครับจนกระทั่งเรื่องทฤษฎีเนี่ยคือไม่สามารถแก้หนี้ด้วยหนี้นะครับเพราะนี่เขายังแก้หนี้ด้วยหนี้นะครับก็คือผัดผ่อนไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของพอหนี้มากๆเนี่ยนะครับทุกคนพอมีเงินที่ทำมาหารายได้เสร็จก็ต้องไปจ่ายหนี้จนกระทั่งเนี่ยมันจะเกิดภาวะ diminishing return นะครับเศรษฐกิจก็จะไม่โตนะแต่คุณวิสิทธ์บอกว่า20ล้านล้านเหรียญสหรัฐที่อัดฉีดไปมีทั้งที่เป็นเฮลิคอปเตอร์มันนี่ 4.6 หรือ 4.5 ล้านล้านเหรียญ นะปีหน้าจะไม่เท่านี้ละจะน้อยกว่านี้แน่ใช่ครับค่ะแต่อีเม็ดเงินนี่มันก็ยังอยู่นะคะเม็ดเงินนี้เขาก็ยังอยู่ในระบบอยู่คือวนเวียนอยู่ในระบบ 4-6 ล้านล้านเหรียญที่เป็นเฮลิคอปเตอร์มันนี่คือใช้ไปแล้วซื้อของไปแล้วนะครับแต่ส่วนที่เป็น QE คือหนี้ประเภทหนึ่งนะครับยังไงก็ตามเนี่ยต้องคืนหนี้กลับนะครับฉะนั้นเนี่ยคือตัว เรื่องเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์มันนี่นะครับของอเมริกาเนี่ย600 เหรียญต่อสัปดาห์เนี่ยนะครับตอนที่ต่ออายุเนี่ยนะครับตัวคองเกรสเองก็ไม่อนุมัตินะเขาว่าเอาไป200 เหรียญต่อสัปดาห์เองไหนหมายความว่า going forward เนี่ย
ม็ดเงินนี้ก็จะลดลงนะครับคือยังมีเข้ามาอยู่แต่ว่าพลังเงินน้อยลงไปเพราะว่าจำนวนมันลดลงใช่ครับฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐปีหน้าเนี่ยถ้าโควิดยังคงระบาดอยู่อันนี้เรื่องใหญ่เลยใช่ครับใช่ไหมคะเป็นเรื่องใหญ่ทั่วโลกด้วยครับ เพราะว่าสหรัฐอเมริกานี่ก็ศูนย์กลางทางการเงินนะคะแต่ว่าสิ่งที่นักทุนอาจจะต้องติดตามอย่างที่คุณวิสิทธิ์บอกก็คือว่าถ้าคุณทอมมาแบบเบ็ดเสร็จอาจจะเปลี่ยนประธานเฟดก็ได้ใช่ครับมีอำนาจเปลี่ยนเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมีโอกาสที่อาจจะใช้นโยบายเข้มข้นคืออัดฉีดเงินมาอีกใช้ดอกเบี้ยที่อาจจะถูกกว่านี้ติดลบกว่านี้อีกเหรอคะคือตอนนี้0ถึง 0.25% ใช่ครับครับ0ถึง 0.25% นะครับอาจจะเข้าไปสู่นโยบายดอกเบี้ยติดลบเป็นไปได้ครับค่ะพอติดลบปุ๊บเงินดอลลาร์ก็อาจจะอ่อนค่าอ่อนค่าลงไปอีกนะคะก็เงินบาทก็แข็งค่าขึ้นคือค่าเงินใน emerging market จะแข็งค่าขึ้นนะครับเงินบาทก็น่าแข็งค่าขึ้นครับซึ่งก็ไม่เป็นผลดีกับเราอีกนะคะคุณเรื่องการส่งออกเรื่องการท่องเที่ยวเราก็จะมีผลกระทบอีกใช่ครับค่ะฉะนั้นสิ่งที่นักลงทุนควรทำคืออะไรคะคุณวิสิทธิ์คะในไตรมาสที่4นี้ควรจะเริ่มที่จะเลือกพิจารณาหุ้นใช่ครับต้องทำกับบ้านอย่างเยอะนะครับแล้วผมเชื่อว่าหุ้นในไตรมาส4หลายบริษัทเนี่ยจะมี margin of safety สูงละนะครับที่ margin of safety เรียกว่าแบบมีแก็บนะครับเพื่อมองปีหน้าเลยนะครับผลประกอบการไตรมาส3ที่จะประกาศออกมาคุณวิสิทธิ์มองว่าจะดีขึ้นกว่าไตรมาส2เยอะไหมคะเป็นบางเซกเตอร์บางเซกเตอร์เราเห็นบางบริษัทเนี่ยเราเห็นกำไรนิวไฮแต่บางเซกเตอร์เนี่ยจะแย่กว่าไตรมาส2เช่นเซกเตอร์ไหนคะกลุ่มน้ำมันกลุ่มพลังงานนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของราคาน้ำมันนะครับเรื่องของค่าการกันนะครับก็คือไตรมาส3เนี่ยอาจจะสู้ไตรมาส2ไม่ได้นั้นถ้ารวมทั้งโอเวอร์ออลทั้งในตลาดเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับผลประกอบการโดยรวมของไตรมาส3จะต่ำกว่าหรือเท่ากับไตรมาส2คือมีโอกาสต่ำกว่าครับมีโอกาสต่ำกว่าไตรมาส2ใช่ครับแล้วตอนนี้คือตลาดหุ้นเนี่ยรับรู้ไปหรือยังคะในประเด็นนี้คือตลาดหุ้นเนี่ยนะครับก็อาจจะบางบริษัทเนี่ยผลการดำเนินงานออกมาอาจจะผิดหวังก็ได้บางบริษัทเนี่ยก็อาจจะดีกว่าบางบริษัทที่เห็นเนี่ยไตรมาสปีนี้ทั้งปีอาจจะดีกว่า3ปีที่แล้วรวมกันก็มีนะครับซึ่งผมคิดว่าไกลว่าเป็น bottom up แล้วนะครับไตรมาส3เนี่ยถึงไตรมาส4เป็นตลาดของ bottom up ที่แท้จริงเลยนะครับนักทุนต้องดูรายบริษัทเลยเลือกจากข้างล่างขึ้นใช่ครับดูจากข้างบนไม่ได้ไม่ได้นะครับ ครับเพราะว่าดูจากข้างล่างปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยนะครับว่าบางบริษัทนี่เห็นเลยนะครับว่ากำไรปีนี้เท่ากับ3ปีแล้วรวมกันหรือกำไรไตรมาส3เท่ากับ2ไตรมาสรวมกันนะครับอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมเนี่ยดร.วิสิทธิ์ถึงแนะนำบอกว่าให้ไปใช้ทีม strategic investment เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นการดีดขึ้นมาจากข้างบนชัดเจนถ้าเขามีการเขาเรียกแต่ใช้กลยุทธ์ในเรื่องของการทำธุรกิจแบบ inorganic growth ใช่ครับก็เลยให้ไปดูตรงนั้นใช่ครับที่เหลือก็คือมันอาจจะเป็นเรื่องของเอฟเฟกต์จากเรื่องการเลือกตั้งที่บอกไปใช่ไหมคะว่าอาจจะมีกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะที่ดีหรือว่าคุณโจไบเดนมาอาจจะพลังงานสะอาดใช่ครับทรัมป์มาอาจจะเป็นพลังงานดั้งเดิมใช่ไหมคะแต่นั้นคือก็อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเรามากเท่าไหร่ไหมคะคือมันเป็นธีมโลกแค่เป็นธีมโลกเท่านั้นเองใช่ไหมคะธีมโลกครับก็เป็นไปได้ว่าถ้าธีมโลกเป็นอย่างนี้เนี่ยนักลงทุนต่างประเทศก็อาจจะมาซื้อหุ้นที่เป็นพลังงานดั้งเดิมถ้าเป็นคุณทำในประเทศไทยอย่างนี้ป่ะคะคืออย่างนี้ครับว่าสุดท้ายเนี่ยนักลงทุนต่างประเทศต้องเปรียบเทียบว่าหุ้นพลังงานของเราเปรียบเทียบเกาหลีเป็นไงปิโตรเคมีของเราเปรียบเทียบกับเอสเคมหรือฟอร์โมซาของไต้หวันเป็นยังไงนะครับแกว่าคือพอเลือกรายเซกเตอร์ปุ๊บเนี่ยเขาต้องเปรียบเทียบหลายประเทศละอ๋อเช่นปตท.ประเทศไทยไปเปรียบเทียบกับมาเลเซียอาจจะไปเปรียบเทียบปิโตรไชน่านะครับนะครับหรือเปรียบเทียบกับไซโนเบกหรือซีน็อกอะไรเงี้ยครับนะครับก็เปรียบเทียบหลายอย่างครับค่ะอ๋อมันมีผลที่จะเข้ามาทางอ้อมนะคะว่าเขาเลือกหุ้นปุ๊บเนี่ยเขาต้องไปเปรียบเทียบแต่ละประเทศแล้วไหนๆคุณวิสิทธิ์อ่ะก็พูดถึงเรื่องของในรีเจียนนี้แล้วนะคะทีนี้อยากให้เปรียบเทียบนิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราเนี่ยโดนต่างชาติเนี่ยไม่ได้เข้ามาพูดโดนแบนไม่ครับไม่เข้ามาในตลาดหุ้นไทยเนี่ยอยู่ตลาดเดียวหรือเปล่าคะหรือว่าตลาดอื่นๆเนี่ยต่างชาติเนี่ยเขาก็ยังไม่เห็นการเติบโตอะไรแล้วเข้าไปลงทุนเหมือนกันครับจะสังเกตนะครับว่าไตรมาส3ที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มประเทศที่ให้ผลตอบแทนไม่ดีเลยเนี่ยคือกลุ่มทิปไทยแลนด์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับก็คือกลุ่มทิปเนี่ยให้ผลตอบแทนติดลบ 22% ของไทยลบ 19% นะครับแสดงว่าหมายความว่าอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ต้องติดลบมากกว่าเรานะครับฉะนั้นเนี่ยการว่ากลุ่มทิปเนี่ยก็คือว่าไตรมาส3ที่ผ่านมาไม่เพอร์ฟอร์มนะครับส่วนปีส่วน
ปีนี้นะครับกลุ่มทิพย์ก็ไม่เพอร์ฟอร์มเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตนะครับว่านักลงทุนต่างประเทศเนี่ยปีนี้เข้ากลุ่ม Emerging Market น้อยนะครับอาจจะเข้าเฉพาะตัวจีนกับเวียดนามครับปีหน้าต้องรอดูอีกทีนึงหรือเปล่าคะปีหน้าผมคิดว่าเข้าจีนนะครับยังไงก็เข้าจีนใช่ครับแล้วก็เวียดนามเวียดนามนี่ได้ประโยชน์จากการที่ว่าเขาเป็นเนื่องจากคูเวตเนี่ยถูกอัปเกรดไปเป็น Emerging Market ฉะนั้นเวียดนามจะเป็นเบอร์หนึ่งของฟอนเทียมาร์เก็ตเลยนะครับแต่ขยับขึ้นมาก็คือจะทำให้ฟลอร์เนี่ยถูกแอลลูเคทเข้ามาที่เวียดนามสัก600ล้านเหรียญปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาต้นมาเนี่ยฝรั่งเน็ตเซลเวียดนามเนี่ย170ล้านเหรียญ นะครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าปีนี้นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยอาจจะเป็นเน็ตบายในตลาดเวียดนามครับตลาดทุนไทยก็คือยังเป็นเม็ดเงินจากภายในซะมากกว่าเป็นกองทุนกับนักทุนรายย่อยใช่ครับสิ่งที่ดีก็คือว่าเม็ดเงินภายในโต10กว่าเปอร์เซ็นต์นะนะครับแสดงว่าคือนักลงทุนภายในเนี่ยมีเม็ดเงินนะครับนักลงทุนภายในเนี่ยอาจจะมีความชื่นชอบหุ้นกลางถึงขนาดเล็กเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเม็ดเงินภายในโตขึ้นกลุ่มหุ้นกลางขนาดเล็กเนี่ยก็จะเอาเปอร์ฟอร์มขึ้นมาครับค่ะคุณวิสิทธิ์มองว่าบิ๊กพิกเจอร์ที่คุณวิสิทธิ์ชอบใช้นะคะในปี2564เนี่ยคืออะไรคะครับจะมีความผันผวนสูงนะครับมีดับเบิลดิฟนะครับแล้วก็นักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องหาจังหวะดับเบิลดิฟนะครับในการซื้อนะครับเพราะเมื่อไรก็ตามเราเจอดับเบิลดิฟเนี่ยนะครับโอกาสที่นักลงทุนจะได้แคปิตอลเกนส์มีสูงมากครับแล้วเราจะรู้สัญญาณได้จากปัจจัยอะไรบ้างคะว่ามันจะดับเบิลดิฟไป2หลักเงี้ยลงไป2หลักเงี้ยครับคือดับเบิลดิฟเนี่ยฐานที่2เนี่ยอาจจะไม่ต่ำกว่าฐานแรกนะครับมีความเป็นไปได้นะครับนั่นคือคาดการณ์ของ IMF นะครับซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นในไตรมาส1ของปีหน้านะครับนี่คือจากปัจจัยเรื่องเกี่ยวกับว่าการผลกระทบของโควิดรอบ2นะครับแล้วก็ที่สำคัญไม่มีมาตรการเม็ดเงินจ่ายเงินเม็ดเงินที่ใช้เนี่ยน้อยลงนะครับคือผมเชื่อว่าไม่มีทางใช้เท่า20ล้านล้านเหรียญเท่ากับที่ใช้6เดือนที่แล้วครับคือยังไงแล้วสหรัฐอเมริกาก็ต้องดูเรื่องของวินัยทางการเงินด้วยครับเพราะว่า20ล้านล้านเหรียญเนี่ยใช้อัพฟอนต์ไปแล้วนะใช้อัพฟอนต์นะครับเขาก็คาดการไม่คิดว่าตัวระบาดรอบ2เนี่ยจะนานขนาดนี้นะครับเพราะทุกคนก็คาดว่าน่าจะจบภายในสิ้นปีนี้แต่ต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยหลายประเทศก็ยังไม่จบรอบแรกเลยนะครับค่ะคุณวิสิทธิ์ปีหน้าจับตาดูเนี่ยก็จะเป็น2ประเทศหลักก็คือสหรัฐอเมริกากับจีนใช่ครับใช่ไหมฮะก็ให้ดูว่าเขาสองคนก็จะเป็นพระเอกใช่ครับค่ะครับอย่างของจีนนี่มีอะไรที่อาจจะเป็นตัวแปรไหมคะสำหรับเศรษฐกิจโลกแล้วก็การลงทุนจีนเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าซัพพลายเชนของเขาเนี่ยเริ่มคิดจะย้ายฐานการผลิตเพื่อกระจายความเสี่ยงมากขึ้นนะครับเพราะว่าซัพพลายเชนหลายอย่างเนี่ยก็มาที่เวียดนามมาที่ไทยนะครับฉะนั้นเนี่ยไทยกับเวียดนามเนี่ยได้ประโยชน์จากเทรดวอลจากการเคลื่อนย้ายการผลิตเลยนะครับนั่นคือผมบอกว่าเทรดวอลเนี่ยมุมมองนึงเนี่ยทำให้การค้าเนี่ยนะครับสะดุดนะครับอีกมุมนึงคือคงมีการย้ายฐานการผลิตมาที่จีนและเวียดนามนะครับมาไทยบ้างไหมคะมาโทษทีครับมาไทยกับเวียดนามครับมาไทยกับเวียดนามนั้นแสดงว่าโอกาสที่หุ้นนิคมจะขึ้นก็เป็นไปได้สูงใช่ครับอย่างที่เรียนนะครับกลุ่มที่เป็นเกี่ยวซัพพลายเชนนะครับซัพพลายเชนนะครับผมคิดว่าหลายที่เนี่ยหาซัพพลายเชนใหม่นะครับผมมีโอกาสสัมผัสกับบริษัทจดทะเบียนเยอะนะครับบางบริษัทเนี่ยทางผู้ผลิตที่สหรัฐเนี่ยมาคุยเลยว่าทำโมเดลแบบนี้ได้ไหมนะครับเพียงแต่ว่ามาร์จิ้นที่ได้เนี่ยอาจจะไม่สูงนะครับค่ะนั้นโอกาสที่จะเข้ามาลงทุนทางตรงมีมากกว่าทางอ้อมนะคะพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับฉะนั้นลงทุนที่เป็นฟันโฟเข้าในตลาดหุ้นโอกาสน้อยค่ะที่คุณวิสิทธิ์บอกนะคะเนื่องจากว่าต้องดูการเติบโตของเราใช่ครับถูกต้องครับแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนภายในเราก็ต้องดู3ธีมหลักๆนะคะคุณวิสิทธิ์คะมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆ Money Chat มั้ยคะครับผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยหุ้นตอบโจทย์ด้วยเรื่องของ Bottom Up ค่ะนะครับเพราะว่าท็อปดาวน์เนี่ยภาพท็อปดาวน์เนี่ยค่อนข้างคุมเครือนะครับนะครับก็คือคุมเครือในเรื่องของทั้งโฟลว์เองเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนและการเติบโตในโควิด19สังเกตไหมครับว่าทุกเมทริกเลยนะครับค่อนข้างคุมเครือนะครับฉะนั้นเนี่ยการเป็นผู้ชนะตลาดทุนต้องดูที่ bottom up แล้วครับค่ะ bottom up
ก็เลือกอยู่3ธีมนะคะย้ำอีกทีนึงธีมนึงก็คือ strategic investment นะคะก็ดูนะคะว่ามีการเขาเรียกว่าขยายเรื่องของกลยุทธ์การทำธุรกิจออกไปในห่วงโซ่ธุรกิจของตัวเองนะคะอันที่2ก็คือเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกานะคะถ้าให้ดู2พรรคนะคะว่าใครจะมามันก็จะโฟกัสไปที่กลุ่มธุรกิจไม่เหมือนกันต่างขั้วกันไปเลยนะคะอันสุดท้ายก็คือมีการเปลี่ยน business model นะคะคุณวิสิทธิ์คะเป็นธุรกิจแบบดั้งเดิมไม่ได้มีนวัตกรรมไม่ได้มีการบริโภคอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนนะคะจาก community อาจจะไปสู่ high value added เพิ่มขึ้นของกินของใช้ด้วยครับแล้วก็รวมทั้งจะ margin ต่ำไป margin สูงหรือค้นพบตลาดใหม่ๆนะครับค่ะจริงๆแล้วเรื่องของการเลือกตามธีมที่2ที่บอกไปก็คือการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาอันนั้นอาจจะไปดูทั่วๆไปได้แต่ว่า2อันก็คือที่เป็นเรื่องของ strategic investment กับเรื่องของ business model เนี่ยให้ติดตามดูในรายการ business model นะคะใช่ครับเพราะเราก็จะเลือกบริษัทใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็จะเลือกบริษัทที่เขามีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยมานำเสนอให้เห็นนะคะว่ามีการเติบโตอย่างไรในอนาคตข้างหน้าวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ดร.วิสิทธิ์มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้มุมมองนะคะเรื่องการลงทุนปีนี้แล้วก็ปีหน้ากับแฟนๆ Money Chat นะคะถ้าเห็นบทสัมภาษณ์นี้ดีนะคะก็รบกวนแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาดูแล้วก็ยังไม่ได้กด Subscribe หรือว่ากดติดตามอย่าลืมนะคะต้องกดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะเพราะว่าก็จะมีสัญญาณเตือนนะคะเวลามีบทสัมภาษณ์ดีๆแบบนี้นะคะเราก็จะลงคลิปให้อย่างสม่ำเสมอนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะคุณวิสิทธิ์ค่ะขอบคุณมากค่ะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะThank you.